สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าที่ประเทศฟินแลนด์นะอาจจะที่ประเทศไทยเราตอนนี้น่าจะค่ำแล้วแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะ10โมงเช้าที่ประเทศฟินแลนด์เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเจมจะมาเตรียมอาหารเช้าเนาะแล้วก็มาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้เจมจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งนะก็คือไปซื้อของนะคะเพราะว่าเจมอยากกินซาลาเปาไส้หมูมากๆนะทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยจะไปหาซื้อพวกวัสดุเนาะพวกแป้งพวกอะไรที่เขาเอามาใช้ทำเป็นซาลาเปาเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซาลาเปากันแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวทำอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวมากินอาหารเช้าด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกไปซื้อของกันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าวันนี้เจมจะทำอาหารเช้าอะไรให้ฝรั่งกินบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็อาหารฝรั่งวันนี้ก็จะมีนี่นะคะทุกคนเป็นไส้กรอกแล้วก็ไข่นะคะฝรั่งกินง่ายเนาะแล้วก็เจมก็จะทำข้าวผัดนะคะวันนี้กินง่ายๆก็จะเป็นไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ข้าวผัดนั่นเองค่ะแล้วเรามาหั่นไส้กรอกกันก่อนนี่นะคะหั่นแบบนี้หั่นแล้วก็เอาไปทอดนะคะหั่นปลายมันนิดนึงเพื่อความสวยงามฝรั่งบ้านนี้กินง่ายทุกคนทำอะไรให้กินก็กินหมดเลยนะคะทอดเสร็จออกเลยเรียบร้อยค่ะอาหารฝรั่งทีนี้เราก็จะมาทำข้าวผัดข้าวผัดหมูนะคะมาทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเนาะก็มีข้าวผัดฮอทดอกเนาะแล้วก็มีปลากระป๋องปุ้มปุ้ยทุกคนมันเหมือนเป็นปลาดุกผัดพริกแกงเนาะนั่นแหละนี่แหละนะคะอาหารเช้ากินง่ายๆแค่นี้เองก็เดี๋ยวกินเสร็จนะคะเต็มก็จะไปซื้อของนะคะส่วนสามีเขาก็จะทำงานทำห้องครัวต่อนะทุกคนเพราะว่ายังทำยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วแหละเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำอีกนิดหน่อยเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนข้าวผัดข้าวมันแฉะๆนิดนึงเต็มหุงข้าวหอมมะลิเนาะโอ้ยวันนี้อากาศข้างนอกดีมากทุกคนคือว่ามีแสงอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่เนาะก็ลบ15-16องศานะคะแต่ว่ามันก็เริ่มมีแบบมีแสงอาทิตย์น้องมันก็เลยแบบว่าบรรยากาศสวยมากนะคะ
เนาะเดี๋ยวจะมากินข้าวก่อนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันค่ะปะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปห้างกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เตรียมจะขับรถไปคนเดียวนะคะเพราะว่าห้างมันอยู่ไม่ไกลมากเนาะประมาณแค่10กิโลนะคะก็เดี๋ยวจะไปคนเดียวแล้วก็สามีจะทำงานที่บ้านเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนวันนี้บรรยากาศดีมากสวยงามนะคะขาวไปด้วยหิมะเลยแต่ว่ามันก็จะมีแสงแดดเนาะมันก็เลยดูแบบสดใสนั่นเองนะทุกคนนะนี่นะคะปะเดี๋ยวเราจะไปห้างกันเลยค่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เตรียมก็อยู่ที่ห้างแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้มากเพราะว่าตั้งแต่เตรียมมาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเตรียมไม่เคยมาเดินห้างคนเดียวเลยนะทุกคนก็พอดีรู้สึกเหมือนว่ามันเบื่อๆเซ็งๆอ่ะแบบว่าอยากมาเดินห้างคนเดียวนะคะก็เลยขอสามีว่าฉันขอไปเดินห้างคนเดียวได้ไหมแบบไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือด้วยอากาศมันเย็นแล้วจะมาอยู่แต่บ้านน่ะทุกคนแล้วก็แบบท้องโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเบื่อเนาะทีนี้ถ้าเราจะรอเฉพาะสามีอ่ะมันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาทำงานทุกวันนะคะอย่างเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็อยากพักผ่อนด้วยแล้วก็ตอนนี้เราทำห้องครัวนะคะเขาก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยถ้าจะลองให้เขาพามามันก็ยากอ่ะทุกคนนั่นแหละจิมก็อยากมาก็เลยลองขอเข้ามาก็ขับรถมาคนเดียวนะคะแต่ว่าดีหน่อยคือมันไม่ไกลนะแค่10กิโลเนาะจิมก็ขับรถไม่ได้นี่ก็พามาดูเสื้อผ้าเด็กมีแต่น่ารักนะทุกคนลดราคาด้วยนะอันนี้ตัวละ6ยูโรนะ6ยูโรเดี๋ยวเต็มให้ดูน่ารักมากมือนี่นะคะจากตัวละ8ยูโร99เซนต์เนาะ9ยูโรนั่นแหละก็ลดเหลือ6ยูโรนะสวยแต่ว่าเต็มไม่ซื้อหรอกเต็มแค่ดูเฉยๆเพราะว่าเสื้อผ้าน้องอ่ะมีเยอะมากนะคะที่เต็มสั่งออนไลน์อ่ะคือเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอให้น้องคลอดแล้วก็โตอีกสักหน่อยค่อยซื้อใหม่เพราะว่าเสื้อผ้าแรกเกิดมีเยอะมากนะคะก็นั่นแหละมาแวะดูแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อผลไม้ซื้ออาหารกลับบ้านกันเนาะไปเลยค่ะมาทุกคนเตรียมพามาดูเม็ดผักเผื่อจะซื้อผักไปปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างราคานะคะอยู่ที่2ละเท่าไหร่เนี่ยนี่นะคะก็มีตั้งแต่49เซนไปจนถึง5ยูโรนะคะกะหล่ำนะคะแครอทแต่ว่าช่วงนี้มันยังซื้อไปปลูกไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะคะดินอันนี้ดินนะคะ2ยูโรเดี๋ยวจะไปซื้อดินเอาไว้ไปปลูกดอกไม้นะคะ2ยูโรก็ไม่แพงนะเอาไปใส่ดอกไม้ที่บ้าน2อันอึ๊บไป2ถุงอะไรเนี่ยเซลอันนี้โอ้ยผ้าปูที่นอน12ยูโรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพวกผลไม้ทุกคนดูอันนี้จุกหลอกอันนี้เป็นแผนกเครื่องใช้เด็กนะคะของใช้เด็กเนาะดูขวดนมขวดหนึ่ง9ยูโรนะสวยเนาะน่ารักนะคะแต่ว่าเต็มสั่งออนไลน์มาไว้เยอะแล้วแหละอันนี้จุกหลอกคือมีเยอะมากนะคะคือเด็กที่เนี่ยเขาจะนิยมใช้จุกหลอกกันนะทุกคนแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยใช้กันนะเนาะเพราะบางคนก็บอกว่าถ้าเราบอกว่าใช้จุกหลอกเนี่ยเด็กจะปากไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเด็กที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนิยมใช้กันนะคะเนาะน่ารักมีแต่น่ารักมากเลยทุกคนดูมันเทศเดี๋ยวเตรียมจะซื้อมันเทศนี่นะคะกิโลนึง3ยูโรนะคะเอาไว้ไปทำขนมไข่นกกระทาเนาะแพงอยู่นะตกกิโลละร้อยกว่าบาทนะคะนี่เนาะวันนี้คนเยอะมากนะคะดูบรรยากาศคนเยอะของลดราคาด้วยนะคะบางอย่างก็แบบลดราคาอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกมันก่อนนะคะสับปะรดนะคะนี่นะเขาเขียนว่าซูเปอร์สวีทนะแต่พอเราซื้อไปทุกคนมันก็ไม่ค่อยหวานเหมือนสับปะรดบ้านเราหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนนะคะ
เนาะ1กิโลยูโร65เซนแล้วเต็มจะซื้อไป1หัวนะคะเพราะว่าเต็มอยากกินสับปะรดอยากกินสับปะรดปั่นนะคะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยดูแตงโมลูกเล็กนิดเดียวกิโลละ3ยูโรนะทุกคนจะบอกว่าซื้อไปเหมือนแตงโมอ่อนเห็นมั้ยมันไม่ค่อยแดงนะเหมือนมันไม่ค่อยสุกนะคะก็จะมีมะพร้าวอ่อนมีมะละกอด้วยนี่ป่ะเอาลูกนี้แหละเราลูกได้ส้มได้แตงกวาได้มะเขือเทศนะคะเยอะแยะเลยป่ะทุกคนตอนนี้เต็มก็หาของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเนาะก็ของที่เตรียมซื้อเดี๋ยวเตรียมให้ดูว่าเตรียมได้อะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่นะคะซูชิของฝรั่งสั่งมานะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์นมข้นนะคะแป้งเนาะนมนะคะน้ำส้มที่เตรียมจะเอาไปทำซาลาเปานั่นเองเนาะทุกคนเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเลยค่ะคือจะบอกว่าเตรียมมาห้างวันนี้เตรียมเจอพี่คนไทยด้วยนะคะเขาก็มาซื้อของเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอกทุกคนก็เจอกันที่ห้างก็ทักทายสวัสดีแค่นั้นเองนะคะเพิ่งรู้ว่าเมืองที่เตรียมอยู่ก็คนไทยก็เยอะเหมือนกันนะเจอที่ห้าง2คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงพี่เขาเป็นพนักงานก็คือเขาทำงานอยู่ที่ห้างเนาะที่เตรียมมาซื้อของวันนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะว่าเตรียมได้อะไรบ้างนะคะทุกคนตอนนี้เตรียมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเตรียมต้องลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเตรียมจะมาพาทุกคนนะคะทำซาลาเปาไส้หมูสับนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้เตรียมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ